ครับผมมุกเอกนิษฐ์ปัญญาสังกัดสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดส่วนตัวผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่จะได้เข้ามาอยู่ในสโมสรที่ชั้นนำของไทยลีกแล้วก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานสโมสรเมืองทองก็เป็นทีมที่ใหญ่ครับแล้วก็เป็นทีมชั้นนำของไทยลีกสไตล์การเล่นคือเท้าสู่เท้าเลยครับบิวอัพเลยครับก็ผมคิดว่าถ้าผมได้เข้ามาอยู่ในทีมก็ทำให้ผมพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นถ้าผมได้เล่นก็ทำให้ผมได้แบบว่าพัฒนาตัวเองในด้านการเคลื่อนที่ของทีมอะไรครับแล้วก็การเล่นบอลเท้าสุดเท้าให้แบบแม่นยำขึ้นเลยคิดว่าระบบการเล่นของเมืองทองเลยครับก็เข้ากับสไตล์การเล่นของผมได้ถ้าที่ผมได้สัมผัสมาก็เป็นปีเตอร์อะไรครับที่ได้เล่นด้วยกันที่4เกมครับผมคิดว่าก็นะถ้าได้เล่นด้วยกันก็น่าจะเข้าขากันครับผมปัจจัยหลักของผมคือความท้าทายใหม่ๆครับที่ตัวเองจะได้ออกมาเจอสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเล่นฟุตบอลอะไรครับก็คิดว่าอันนี้คือปัจจัยหลักของผมที่ผมย้ายมาคำวิจารณ์นักกีฬาทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วครับยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองจะกลับมาฟอร์มดีอะไรครับแล้วก็ต่อยอดตัวเองไปได้ในวันข้างหน้าตอนนี้ผม22ย่าง23ผมคิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกเยอะครับเป้าหมายของผมกับเมืองทองคือผมอยากพาทีมเมืองทองกลับมาคว้าแชมป์ไทยลีกอีกครั้งนึงแล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดครับในอนาคตตอนนั้นก็ถ้าจำได้ก็ประมาณ15ย่าง16นะครับก็เป็นประตูแรกของผมในไทยลีกครับก็ดีใจครับที่ตัวเองยิงได้ในไทยลีกลูกแรกมาถึงวันนี้ครับได้มีโอกาสมาอยู่ที่เมืองทองแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้เข้ามาอยู่ในเมืองทองผมก็ได้ดูมาริโอในฐานะนักเตะครับผมมาริโอก็เป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ไทยลีกมีมาอะไรครับก็พอมาถึงตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นลูกน้องของเขาอะไรครับในทีมนะครับก็ผมก็จะพยายามฟังที่เขาแนะนำครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในส่วนของการเป็นโค้ชผมว่าเขามีอารมณ์ร่วมกับเกมครับทำให้ทุกทีมแบบมีความฮึกเหิมอยากลงไปเล่นเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมครับที่ช่วยผลักดันให้ผมมาได้ถึงจนทุกวันนี้เลยครับขอขอบคุณทางสโมสรเชียงรายแล้วก็ผู้บริหารโค้ชทุกคนที่ผมอยู่ตั้งแต่อะคาเดมี่นะครับจนขึ้นชุดใหญ่ครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารเมืองทองครับที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็เห็นถึงความสามารถของผมแล้วก็ได้ให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่ในทีมเมืองทองขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลเมืองทองนะครับพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในอนาคตให้ได้ครับถ้าทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมจะพาสโมสรแห่งนี้กลับมายิ่งใหญ่ให้ได้แล้วเจอกันครับ